ครับสวัสดีครับโฮโบฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้เราก็มาทำการอัปเกรดนะฮะระบบเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับเจ้าตัววิดีโออินเทอร์เฟซนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าตัววิดีโออินเทอร์เฟซนะครับเพื่อจะไปเปิดสัญญาณนะครับอินพุตนะฮะเพื่อจะนำแหล่งนะครับสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวทีวีดิสตอนนะครับ Wi-Fi Display นะครับให้มาแสดงผลที่หน้าจอของเจ้าตัว Mercedes-Benz GLC คันนี้นะครับนะครับซึ่งจอก็มีไซส์ขนาด6นิ้วนะครับเดี๋ยวจะนำหมดภาพไปแสดงผลที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเจ้าตัวอินเทอร์เฟซนะครับตัวนี้ก็เป็นตัววิดีโออินเทอร์เฟซนะฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ฮะนะครับนะฮะก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะครับก็ใช้ปลั๊กแอนด์เพย์เลยนะครับนะฮะเสียบปลั๊กตรงรุ่นเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดำสัญญาณนะครับเข้ามาเทียบตัวอินเฟสนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวซีเลคเตอร์ตัดต่อนะครับเพื่อจะนำสัญญาณภาพมาแสดงผลที่หน้าจอนะครับแล้วมาดูครับในหมวดของตัวรับอุปกรณ์สายกันนะครับนะฮะสายก็เป็นสายตรงรุ่นเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับอัปเกรดนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับสไตล์การฟังนะครับของแต่ละท่านก็มีแนวการฟังก็แตกต่างกันไปนะครับสำหรับลูกค้าสำหรับรถเจ้าตัว Mercedes-Benz ตัว GLC คันนี้นะครับก็อยากจะได้เสียงแหลมที่เป็นประกายนะครับกลางใสๆนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการนะครับเปลี่ยนเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับอยู่ที่มุมนะครับมุมประตูนะฮะเห็นไหมฮะมุมตรงนั้นฮะเดี๋ยวเราจะสวิตเตอร์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนสวิตเตอร์นะครับจุดประสงค์ของทางลูกค้านะครับอยากจะได้เสียงแหลมนะครับประมาณทักย่าประมาณทัก 3,000 นะจนถึง 20,000 นะฮะอยากได้เสียงแหลมและเสียงกลางนะครับใสๆปลายแหลมกระซิบกระซิบนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนสวิตเตอร์เนี่ยนะครับกราฟมันแสดงผลออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนสวิตเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยกราฟมันแสดงผลในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหมวดของตัวกราฟกันเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะป้อนเป็นสัญญาณพิงน้อยนะครับแล้วให้เจ้าตัวแอปพลิเคชันของ Audio Control ทำการวัดค่า RTA นะฮะเดี๋ยวมันจะบอกให้เราเลยนะครับว่าย่านของคีย์ไหนที่เราควรจะปรับปรุงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเสริมเข้าไปนะครับโดยการเปลี่ยนสวิตเตอร์นะครับซึ่งสวิตเตอร์ที่เราติดตั้งใหม่เข้าไปนะครับแบนด์วิดต์มันจะได้กว้างกว่าซิปเปอร์สวิตเตอร์ทั่วไปนะครับถ้าเรามาดูนะครับในการวัดค่า RTA นะครับการตอบสนองความถี่ก็ค่อนข้างที่ราบเรียบใช้ได้เลยแต่ว่าปลายแหลมตรงนี้นะครับลูกค้าบางท่านอยากได้เสียงคนร้องใสๆปลายแหลมพิ้วๆเก็บรายละเอียดชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการแก้ไขในส่วนตรงนี้นะครับโดยการเปลี่ยนสวิตเตอร์นะตัวนี้วันนี้เราใช้เป็นของคลิกครับมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งช่องเดิมตรงนี้นะครับครับมองเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นซ่อนไว้ด้านในนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการวัดค่า RTA กันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำการทดสอบฟังกันดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนสวิตเตอร์ที่แมนมีแบนด์วิดต์กว้างปุ๊บเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการที่เราจะเปลี่ยนสวิตเตอร์นะครับติดตั้งไปในระบบปุ๊บเนี่ยมันต้องเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับ 10% 20% ไม่พอครับอย่างน้อยต้องมี 60-70% นะครับถึงความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัวสปิเตอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังแล้วก็ทดสอบการวัดค่า RTA กันนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดเครื่องมาแล้วนะครับตัวเครื่องก็ตีตาเป็น Mercedes-Benz นะครับแต่ที่ผลิตน่าจะเป็นของ Panasonic เห็นไหมฮะนะตัวเครื่องพันธะโซนิกครับเดี๋ยวเราลงมาดูสายทางด้านท้ายกันนะครับนะฮะนี่เป็นจุดจำสายนะครับเดี๋ยวเราจะจำสายในจุดตรงนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวเราจำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ
ครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการเข้าคั่วสายนะครับ LVDS นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่ฮะนี่คือสายชุดนะครับของชุดมอนิเตอร์นะครับนำเข้าจากตัวสเล็กเตอร์นะฮะรวมทั้งสายชุดแคนบัสนะครับแล้วก็เข้านะครับปลั๊กพินนะครับของชุดวิดีโออินเทอร์เฟสนะฮะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการเข้าคั่วสายนะครับในรถ Mercedes-Benz ฮะตัว GLC นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการประกอบเข้าไปนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัววิดีโออินเทอร์เฟสนะครับเพื่อนำหมวดภาพนะครับของเจ้าตัว Wi-Fi Display นะครับหรือหมวดของตัวทีวีดิจิตอลนะครับให้มาแสดงผลที่หน้าจอนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะครับนะฮะเพียงแต่เราเลือกโหมดไปที่นะครับมีเดียนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับไปที่นะครับมีเดียอินเทอร์เฟส2นะครับเพื่อนำสัญญาณเสียงออดิโอเข้ามาในระบบนะครับกด Enter เข้าไปนะครับนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็มากดที่ตัวปุ่ม Navy นะครับกดค้างไว้ปุ๊บเดี๋ยวนะฮะก็มีโหมดภาพของตัวนะครับสมาร์ทโฟนนะฮะเห็นมั้ยนะครับมาโชว์มาแสดงผลที่หน้าจอแล้วนะครับหรือจะเป็นโหมดภาพของพวกทีวีดิจิตอลนะครับเราก็สามารถนำโหมดภาพมาแสดงผลที่หน้าจอได้นะครับเราก็สามารถชมความบันเทิงได้หลากหลายนะครับและนอกจากนั้นนะขณะที่เราสามารถชมความบันเทิงจากตัวสมาร์ทโฟนนะครับเวลาเราเข้าตัว R ปุ๊บนะฮะโหมดภาพก็จะตัดไปที่กล้องแคเมราเหมือนเดิมเห็นไหมครับนะฮะเห็นไหมฮะนะครับก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับพอเรากดจากแคเมราปุ๊บนะครับก็จะนำโหมดภาพมาที่นะครับตัว Wi-Fi Display นะฮะเราก็สามารถชมความบันเทิงได้หลากหลายนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งนะครับเจ้าตัววิดีโออินเทอร์เฟสนะครับในรถ Mercedes-Benz คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mercedes-Benz รุ่นต่างๆนะครับก็สามารถนะครับนำรถมาทำการติดตั้งเจ้าตัววิดีโออินเทอร์เฟสได้นะครับเราก็สามารถชมความบันเทิงได้หลากหลายนะครับแล้วระบบก็เป็นปลั๊กแอนด์เพย์นะครับปลั๊กชุดปลั๊กนะฮะไม่มีการตัดต่อสายนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งเจ้าตัววิดีโออินเทอร์เฟสนะครับในรถ Mercedes-Benz ตัวGLC คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับ